มาชมบรรยากาศนะคะมีวัดใหญ่ท่าเสาของขายเยอะแยะมากมายก็สู้กันเต็มที่นะครับก็มวยมีแพ้มีชนะอาจจะมีมากมีสนุกบ้างนะครับโอ้โหใส่กันละเล่นเยอะแยะมากมายนะคะกรรมการบอกพอเลยครับดูแล้วไม่ไหวครับเป็นขโมยนะครับครับขโมยนี่เป็นการเราเป็นการแข่งกีฬาเราไม่ใช่ว่าเพื่อขัดใครอยู่นี่เหรอประกาศบ่อยจริงนะชมบรรยากาศไก่ทอดมันใหญ่เท่าเสานะคะเราเป็นทางคู่นี้เราเป็นมวยหญิงบ้างครับเป็นมวยหญิงที่ต้องจับตาเยอะๆมากมายเราเป็นมวยหญิงของดีสำหรับผู้ที่ผ่านไปนะครับก็ผู้ชนะครับชนะฝ่ายแดงก็มองทีประกาศจริงๆก็เป็นฝ่ายชนะมวยแล้วก็มีดนตรีนะคะวรพลวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศมวยหญิงกันครับนักชกฝ่ายแดงโอ้โหปาประเสริฐยิ่งชกสาวดาวรุ่งพุ่งแรงอยู่ในขณะนี้นักชกจากจังหวัดพิจิตรแจ่มใสฮีวีเคมวยไทยยิมสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมบอกว่าชมการไลฟ์สดได้ที่ไหนของ Amazing นะครับ Amazing มวยไทยนะครับ Amazing มวยไทยนะครับดูการสดจันมวยไทยนะครับสัญญาณมวยไทยครับมวยไทย Experience นะครับครับเปิดดูได้ครับเปิดดูได้ครับเริ่มร่วมสัมผัสร่างเข้าของศิลปะการต่อสู้อันทรงคุณค่าของไทยกับมวยไทยโบราณ4สายนะครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณจังหวัดอุตรดิตถ์ขอบคุณเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และวัดใหญ่ท่าเสาครับเรามาฟังประวัติคร่าวๆของมวยคู่นี้ก่อนนะครับเป็นพอสังเกตทางด้านฝ่ายแดงนี่รันมีชื่อว่าเจ้าหงทองปอประเสริฐยิมมีชื่อเล่นชื่อว่ากิ่งนะครับชื่อเล่นชื่อว่ากิ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขสายมวยของนายทองดีพันขาวครับสายมวยของคุ้มเวทนะครับ200กว่าปีกับค่ายมวยเรียบประเสริฐนะครับตอนนี้ก็มาเปลี่ยนนามค่ายเรียบประเสริฐมาเป็นกองประเสริฐไทยแยกเป็น2สายครับแต่ที่เสือน้ำเงินบุญน้ำเงินก็ความคุ้นนะครับทีวีเคมวยไทยนะครับโดยมีคุณข่าวดีนะมาร่วมกิจกรรมด้วยพี่คุณบอกว่ามาชกฟรีวันนี้แต่ก่อนกับขอค่าน้ำมันทั้ง7,000ส่วนมากคุณทวีคูณนี่ก็จะไปไหนก็จะต่อยฟรีตลอดครับต่อยฟรีตลอดแต่ของข้าน้ำมันลดลงนะวันนี้มีรางวัลไหว้คุณสวยงามด้วยนะกิ่งเฮ้ยไหว้คุณสวยงามด้วยแต่เห็นมาหลายคนแล้วนะไหว้คุณนี้นะครับน่าจะมีคู่แข่งเยอะนะครับเรามีโล่เกียรติยศมอบให้กับครับไหว้ครูสวยงามนักมวยน็อกเอาท์ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยบาดเท้าคอศอกแล้วก็ยังมีคู่มวยดุเดือดนะครับการไหว้ครูสวยงามนี่เป็นการอนุรักษ์ศิลปะเนี่ยตอนนี้ก็หงทองนักชกวัย28ปีครับวัย28ปีจากทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ลูกสาวคนล่าของคุณทวีคูณครับมันไก่ตอนนี้ก็อายุกว่าประมาณผมว่าไม่น่าจะเกิน18ครับ
ไม่น่าจะเกิน18ปีนะต้องบอกว่ามีทุกวันนะมวยของอาจารย์ทวีคูณฮะในวันพรุ่งนี้ก็เพชรเดินทรายเพชรเดินทรายในวันอาทิตย์ก็คือเพชรใบเตยฮะหัวหน้าคณะครับขอประมิตรเป็นใครเยอะแยะมากมายฝ่ายจัดหางานครับในค่ายก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้หัวหน้าคณะกองบังคับถึงก็คือนักมวยคนนี้เพื่อนกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจลุงนภาแฟมิลี่ทำคลิปต่อไปขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามากำลังใจนะคะเราจะเปลี่ยนนะครับเพื่อ